ัสดีค่ะพรุ่งนี้นะคะวันเด็กแห่งชาติแล้วนะคะมีน้องๆคนไหนไปเที่ยวไหนบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งชมจะสอนน้องๆรับผมฟรีทั้งหมด4ทรงนะคะมีทรงผมผู้หญิงแล้วก็ทรงผมผู้ชายเลยค่ะทรงผมแรกนะคะจะเป็นทรงผมผู้ชายสีฟ้าขาวแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วนะเขาแจกเพียงแค่ 2,000 ชิ้นเท่านั้นชิ้นที่2นะคะจะเป็นทรงผมผู้หญิงสีชมพูปลายฟ้าแบบนี้นะคะเหมือนไอศกรีมเลยเขาแจกเพียงแค่ 1,250 ชิ้นเท่านั้นทรงที่3นะคะจะเป็นทรงผมมัดแกะรอนแบบนี้สีม่วงนะคะแจก750ชิ้นและทรงสุดท้ายนะคะจะเป็นสีขาวที่ต่อจากเมื่อวานนะคะที่พี่แป้งสปอยไปแจก 1,000 ชิ้นค่ะเป็นทรงผมสีขาวและมีที่คาดหน้าผากด้วยและทรงแรกนะคะจะเป็นทรงผมผู้ชายสีฟ้านะคะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมพร้อมกับบอกน้องๆนะคะว่าเล่นยังไงบ้างเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะแน่นอนว่าอย่าเพิ่งเบื่อก่อนนะคะมันจะเป็นการที่น้องๆเนี่ยจะต้องยืนเอาพอยต์เหมือนแมปคิดเลขเลยซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องมีพอยต์ทั้งหมด 60,000 พอยต์นะคะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเยอะใช้เวลานานนิดนึงนะคะและจะต้องมีถ้วยนะคะถ้วยวินหรือถ้วยทองทั้งหมด1ถ้วยค่ะและวิธีการที่น้องจะได้ถ้วยนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรถไฟนะคะที่เราจะต้องเล่นหาน้องๆนะคะไปถึง1วินหรือจบเนี่ยเล่นจนจบเลยนะคะน้องๆจะได้วินมาเลยค่ะ1ถ้วยนะคะใช้เพียงแค่1ครั้งก็พอคือ1ถ้วยนะคะน้องๆกดปุ่มสีเขียวนะคะแล้วก็เสกรถไฟมาให้น้องๆนะคะเล่นไปยังไงก็ได้ให้ถึงจบนะคะน้องๆแล้วน้องๆก็จะได้ถ้วยวินมาแล้วน้องๆก็ยืนเอาพอยต์อีก 60,000 น้องๆก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปแล้วค่ะและชิ้นที่2จะเป็นทรงผมมัดแกะสีม่วงแบบนี้นะคะแจก750ชิ้นเราไปดูกันค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันซึ่งการที่น้องนะคะจะได้ของฟรีจากแมปนี้คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องยืนเอาพอยต์ทั้งหมด 125,000 พอยต์ค่ะและจะต้องมีถ้วยทองทั้งหมด35ถ้วยนั่นเองซึ่งถ้วยทองเนี่ยวิธีการรับทำแบบนี้นะแล้วน้องนะคะจะต้องลงไปเล่นเกมนะคะโดยการคิดเลขด้านล่างนะคะน้องๆหากไม่มีคนถึงเส้นชัยสักทีเนี่ยเกมมันจะไม่เริ่มใหม่นะเดี๋ยวพี่แป้งพาไปดูเมื่อต้องเล่นยังไงหากมีคนนะคะเข้าเส้นชัยแล้วข้างบนจะเขียนว่า New Game Ready นะคะแล้วเราก็มาเล่นกันซึ่งมันจะให้น้องๆ นะคะบวกเลขอย่าง2บวก3เท่ากับ5น้องๆก็วิ่งไปค่ะให้เป็นตัว5นะเลข5นะคะน้องๆที่พื้นดูดีๆนะคะ1บวก1ก็เท่ากับ2ก็มายืนเลข2ค่ะน้องๆแค่ให้น้องๆ นะคะวิ่งไปถึงสุดนะคะน้องๆจะได้1วินมาพร้อมกับพอยต์อีก250พอยต์นะคะรีบมาทำตอนนี้ก่อนที่ของจะหมดต่อไปเป็นทรงผมผู้หญิงสีชมพูปลายฟ้าแบบนี้นะคะแจกทั้งหมด 1,250 ชิ้นเข้าแมปดอนมูฟAFK มาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ซึ่งการที่น้องจะได้ทรงผมจากแมปนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มีหลายทรงมากๆซึ่งน้องๆจะต้องมีพอยต์ในการยืนAFKทั้งหมดซึ่งน้องๆจะต้องมีพอยต์ทั้งหมด 777,777 พอยต์เหมือนกับทรงอื่นๆเลยค่ะซึ่งหากคนในแมปไม่ขยับเลยสักคนแล้วเวลาเหลือ 0.00 นะคะน้องๆจะได้โบนัสพอยต์ทั้งหมด 20,000 ค่ะหากตัวน้องๆไม่ขยับเองนะคะจนถึง30นาทีเนี่ยน้องๆจะมีพอยต์ทั้งหมด 5,000 พอยต์นะคะเป็นโบนัสนั่นเองและทรงผมสุดท้ายนะคะเป็นทรงผมสีขาวผู้ชายที่มีที่คาดแบบนี้นะคะน้องๆแจกทั้งหมด 1,000 ชิ้นค่ะและตอนนี้นะคะแมปมันยังไม่เปิดนะคะน้องๆจะมาพร้อมกันทุกอย่างเลยนะคะเหมือนที่แป้งสปอยไปเมื่อวานคือวันที่18นั่นเองนะคะใครที่อยากได้รอติดตามได้เลยนะจ๊ะ